วันนี้เด็กๆอยากกินกอลกาป้านะคะก็เลยสั่งมาจากร้านขาประจำที่เคยพาไปกินมานะคะตรงถนนใหญ่ใกล้บ้านนะคะมีสั่งมาหลายอย่างไม่เยอะหรอกหลักๆคือเป็นกอลกาป้าคือปานิปุรีนะคะเดี๋ยวดูว่าเขาห่อมาให้ยังไงใส่ถุงกระดาษมาให้นะคะไปเอาจานมาใส่ไปลูกป่ะอันนี้จะเป็นไส้มันนะคะไส้ของกอลกาป้าอันนี้น่าจะเป็นน้ำมะขามเปียกน้ำมะขามเปียกให้มา2ถุงแล้วก็อันนี้อยากกินค่ะราดคาโชรี่นะคะที่เป็นลูกปูรี่ลูกใหญ่ๆนะคะแล้วก็ใส่ดาฮีเยอะๆใส่โยเกิร์ตเยอะๆค่ะตอนนั้นกระปุกนี้เป็นเบบี้คอร์นก็คือข้าวโพดอ่อนนะคะทอดกรอบเขาเรียกอะไรอ่ะคริสปี้เบบี้คอร์นชิลลี่ก็คือข้าวโพดอ่อนทอดกรอบพริกแกงว่างั้นเถอะเดี๋ยวจะลองชิมนะคะว่าอร่อยอย่างที่เขาเป็นเบสเซลเลอร์ไหมนะคะลูกสาวเอาชามาแล้วเดี๋ยวจัดใส่จานนะคะปานิปูรีนี้ขายชุดละ45รูปีนะคะให้8ลูกที่สั่งมานี่ใช้บริการแอปZomato นะคะเป็นหนึ่งในแอปสั่งอาหารของอินเดียถือว่าเป็นยักษ์ใหญ่แล้วล่ะตอนนี้ถือว่าใหญ่เลยใหญ่ที่สุดมีหลายสาขานะคะหลายประเทศไม่ได้มีแค่ที่นี่ที่เดียวแต่ว่าฟาวเดอร์ก็คือคนตั้งเนี่ยเป็นคนอินเดียมี2ถุงอิมลิปานีสีเขียวสีแดงโชคค่ะอิคาโตรี่ดันแล้วเบบี้คอร์นแกะไม่เป็นไรเดี๋ยวมากแกะเองโอเคเดี๋ยวเราใส่จานกันเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มทานกันทำกวาดเลยทำกวาดเลยทำกวาดเลยกันลูกตุ๊ดใหญ่กันนะตุ๊ดยังไม่ต้องมาร้องนะเดี๋ยวเราแกะเบบี้คอร์นคริสปี้ด้วยผู้ตายพี่จะพันอะไรมาแน่นปันนั้นแล้วมันจะคริสปี้ไหมควันฉุยเลยเด็กๆก็เอนจอยกับปานิปูรีนะคะโอ้ยแกะยากเดี๋ยวรัดคาโชรี่จะกินในตลับเลยนะคะคิดอยู่ว่ามันเรียกว่าอะไรปกติที่นี่เรียกว่าดับบ้ากินในกล่องเลยนะคะกินในกล่องเลยนะคะกินไหวไหมแซมเจ็บปากลูกอ
อร่อยเหมือนเดิมนายขอกินกอลกับป้ามั่งแสดงว่าสีแดงมิดท่าร้านข้างทางอร่อยกว่าแต่โชค่าก็โอเคนะน้องแซมเขามีแผลในปากนะคะเขาก็เลยกินไม่ไหวขอตัวก่อนอดรสชาติเป็นไงธรรมดาข้างทางอร่อยกว่าแต่รัดคาชอรี่อร่อยเหมือนเดิมโยเกิร์ตเขาจะเป็นโยเกิร์ตที่แบบใหม่และไม่เปรี้ยวซอสน้ำพริกผักชีน้ำจิ้มหวานเหมือนเดิมเลยทุกอย่างรัดคาชอรี่ของร้านนี้นะที่หนึ่งในใจไม่หญิงเลยกินที่ไหนไม่อร่อยเท่าที่นี่บอกเลยแต่ว่ากอล์ฟป้าเพิ่งลองวันนี้เด็กๆบอกไม่แซ่บร้านข้างทางแซ่บกว่านี่อะไรเบบี้คอนทอดกรอบผัดพริกหนูขอกินกินดิเอาช้อนอันอื่นมาเดี๋ยวเอาเป็นว่าพอหายยากนี่อร่อยกว่าใส่ถ้วยโอ้ยเผ็ดอะไรสงสัยจะโดนพริกแน่ๆเลยแมวเดี๋ยวมันตีกันกินอันนี้เสร็จก่อน
ป็นไงเบบี้คอนชิลลี่ร้านอะไรกว่าร้านตัวเองอะไรกว่ารสชาติไม่ครบดีทุกอย่างเลยแต่ตอนจบเผ็ดอะไรไม่รู้ไม่ไหวเลิกกินก่อนไม่กินให้หมดอ่ะปานิปุริรสชาติจะต้องแย่ขนาดไหนเด็กที่ชอบกินกันมากๆกินกันได้เป็น10ลูกบอกว่าไม่เอาเหลวแม่ก็ไม่เอาเหมือนกันมันไม่เปรี้ยวสรุปอาหารที่สั่งมาวันนี้นะคะมีปานิปูรีไม่ผ่านเพราะว่ารสชาติแปลกๆรัดคาชอรี่อร่อยเหมือนเดิมนะคะส่วนเบบี้คอนชิลลี่ธรรมดาร้านตัวเองอร่อยกว่ากินได้นะคะก็จบการรีวิวสั่งอาหารข้างนอกมากินนะคะไม่ใช่ไม่เชิงว่าอาหารหรอกอันนี้ยังไม่ได้เป็นมื้อหลักเลยอันนี้เป็นแค่สแน็คนะคะช่วงเย็นก็เสร็จแล้วไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ